ผมเชื่อนะครับว่าตัวของผมเองและพี่น้องหลายๆคนเนี่ยก็คงที่จะเคยรู้จักเสียใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกดุนยาแต่คำถามมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามกับพี่น้องเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับเคยถือสิรดมาแล้วหลายๆครั้งหลายๆปีบางคนถือมาแล้ว10ปีบางคน20ปีบางคน30ปีหรือบางคนเนี่ยได้ยินคุณมุสตาฟาบอกอาจจะเป็นปีแรกนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องแห่งสายเชื่ออิสลามของเราก็จะมีโอกาสที่จะถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปีนี้ถามพี่น้องที่เคยถือศีลอดผ่านมาแล้วหลายๆปีเนี่ยพอรอมฎอนผ่านไปเนี่ยเราเคยรู้สึกเสียใจไหมว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเรายังมีความบกพร่องเรายังละเลยในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังใช้กลางวันในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอดแต่เหมือนที่ท่านอาจารย์ฮะดีษนะครับได้ยกหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกนะครับว่าบางคนเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับจากการถือศีลอดนั้นเป็นเรื่องของความหิวความกระหายอันเนื่องมาจากอะไรล่ะเขาเพียงแต่อดน้ำอดข้าวไงแต่ตาของเขาไม่ได้ถือศีลอดหูของเขาไม่ได้ถือศีลอดมือของเขาไม่ได้ถือศีลอดและโดยเฉพาะที่สำคัญปากของเขาเนี่ยไม่ได้ถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบางคนเนี่ยเวลาไปทบทวนในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจในความบกพร่องที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราเคยเสียใจกับเดือนรอมฎอนบ้างหรือเปล่าเราเคยเสียใจกับเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอภัยโทษให้กับบาปของพระองค์หะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีขึ้นคุตบะและมิมบัรหรือสถานที่ท่านนบีทำการคุตบะเนี่ยมีบันไดขึ้นไป3ขั้นในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับในยุคสมัยแรกที่มีการสร้างมัสยิดนบวีขึ้นเนี่ยไม่ได้มีมิมบัรเหมือนอย่างที่เราเห็นในรูปแบบปัจจุบันมิมบัรของท่านนบีในยุคสมัยแรกเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่เอาต้นอินทผลัมเนี่ยมาตัดแล้วทำเป็นที่นั่งจนกระทั่งเมื่อเหล่าบรรดาซอบะได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับคุตบะในสถานที่แห่งนั้นเป็นระยะเวลานานเนี่ยซอบะก็มีดำริขึ้นมาว่าจะสร้างมิมบัรให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นความรู้ที่อยากจะถ่ายทอดให้ปรากฏว่าพอสร้างมิมบัรเสร็จนะครับในสุกแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นทำการคุตบะบนมิมบัรใหม่เนี่ยระหว่างที่ท่านนบีคุตบะเหล่าบรรดาซอบะได้ยินเสียงร้องเหมือนกับเด็กกำลังร้องไห้ก็เกิดความประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กคนไหนเด็กที่ไหนเนี่ยมาร้องในมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ลงไปจากมิมบัรพี่น้องรู้มั้ยว่าใครร้องไห้มิมบัรที่เป็นต้นอินทผลัมเนี่ยที่ถูกตัดเนี่ยกำลังร้องไห้เนื่องจากความเสียใจที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นั่งพักระหว่าง2คุตบะท่านนบีก็เข้าไปกอดนะครับจนกระทั่งทำให้กิ่งต้นอินทผลัมเนี่ยนะครับสงบขนาดต้นอินทผลัมเนี่ยยังมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพวกเราล่ะเรารักท่านนบีมั้ยถ้าเรารักท่านนบีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงกุนอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีถ้าพวกท่านมีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีใครไม่รักอัลเลาะห์บ้างทุกคนยกมืออ๋อฉันรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเราว่าไงฟัตตะบิอูนีเพราะฉะนั้นความรักของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือปฏิบัติคือความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเรากล่าวว่าท่านนบีขึ้นไปบนมิมบัรก้าวที่1ท่านนบีกล่าวว่าอามีนอามีนแปลว่าอะไรเหมือนเวลาเราขอดุอาเนี่ยแล้วมีการกล่าวว่าอามีนอามีนคำว่าอามีนแปลว่าขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการวิงวอนขอของเราพอขึ้นบันไดขั้นที่2ท่านนบีกล่าวว่าอามีนพอขึ้นบันไดขั้นที่3ท่านนบีกล่าวว่าอามีนพอท่านนบีคุตบะเสร็จเหล่าบรรดาซอบะไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่ท่านนบีก้าวขึ้นไปยังมิมบัรเนี่ยฉันได้ยินท่านนบีกล่าวว่าอามีนถึง3ครั้ง
มันเกิดอะไรขึ้นท่านนบีบอกให้เราฟังหน่อยว่าอะไรคือสาเหตุที่ท่านนบีกล่าวว่าอามีนซึ่งแปลว่าการตอบรับดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าขณะที่ฉันกำลังจะก้าวขึ้นไปบนมิมบัรปรากฏว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามเนี่ยผู้ซึ่งเป็นมาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่ในการนำวะฮีนำสารจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับฉันเนี่ยได้มาหาฉันและกล่าวเป็นดุอากับฉันสามประการประการที่หนึ่งท่านญิบรีลได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ได้ยินการเอ่ยชื่อของท่านคือการเอ่ยชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ได้ศอลาวาตให้กับท่านนบีอย่างเช่นมีการเอ่ยชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวว่าไงนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรเพราะท่านญิบรีลบอกว่าใครก็ตามที่ได้ยินการเอ่ยชื่อของท่านและไม่ได้กล่าวศอลาวาตให้กับท่านเขาเป็นคนที่ขาดทุนกุลอามีนมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าอามีนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาพูดยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอามีนพอขึ้นบันไดขั้นที่สองท่านญิบรีลได้มาบอกแก่ฉันนะครับว่าใครก็ตามที่เขามีชีวิตอยู่จนกระทั่งเขามีบิดามารดาที่ชราอยู่กับเขาหรือคนใดคนหนึ่งจากทั้งสองอยู่กับเขามีใครไหมในหมู่พวกเราเนี่ยที่เราวันนี้เรายังมีชีวิตเรามีพ่อเรามีแม่ที่อยู่กับเราหรือเราอาจจะมีพ่อหรือเราอาจจะมีแม่ที่ยังอยู่กับเราเนี่ยท่านนบีบอกท่านญิบรีลบอกว่าใครก็ตามที่มีบุคคลทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่ขาดทุนเอาวันนี้กลับไปดูนะครับวันนี้พ่อแม่ยังอยู่กับเราไหมวันนี้มะยังอยู่กับเราไหมวันนี้ย่อยังอยู่กับเราไหมวันนี้เราดูแลเราเอาใจใส่กับพ่อแม่ของเราไหมเหมือนกับการที่เราดูแลเอาใจใส่กับภรรยาของเรากับสามีของเรากับลูกของเราเนี่ยเราทำอย่างนั้นให้มันเหนือกว่ากับบุคคลผู้ที่เป็นบุพการีของเราไหมถ้าเรามีความบกพร่องเปลี่ยนแปลงตัวของเราเสียใหม่พี่น้องทำดีกับพ่อแม่พูดดีกับพ่อแม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่พูดอะไรแล้วก็ไม่อยากจะฟังมันคนละยุคมันคนละเจนกันแล้วบางคนว่าอย่างนี้เลยนะยุคนี้เนี่ยย่อไม่รู้มันยุคสมัยไหนกันแล้วย่อไม่ทันมะไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงวะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟินอย่าได้กล่าวกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟอุฟแปลว่าอะไรคือคำพูดที่แสดงออกถึงความเหนื่อยหน่ายบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกด้วยกับคำว่าอุฟมาในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยเป็นการบอกว่าเพียงแค่กิริยาที่แสดงออกมาต่อพ่อแม่เนี่ยด้วยกับความเหนื่อยหน่ายนั่นคือสิ่งที่ต้องห้ามนั่นคือสิ่งที่ฮารอมแล้วมันสัมหาอะไรกับทุกวันนี้เนี่ยที่เราได้ยินข่าวว่าลูกด่าทอพ่อแม่ลูกตบตีพ่อแม่หรือมีหนำซ้ำลูกฆ่าผู้ที่เป็นบุพการีของเขาวะอียาซุบิลละเพราะฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่ยังมีพ่อแม่อยู่แล้วไม่ทำดีกับพ่อแม่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำดีต่อท่านทั้งสองนั่นคือผู้ที่ขาดทุนหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปยังมิมบัรขั้นที่3ท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามได้มาบอกแก่ท่านนบีนะครับว่ามันอัดรอกะรอมฎอนะใครก็ตามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตของเขาได้ประสบกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ใช่เพียงแค่เข้าสู่เดือนรอมฎอนอย่างเดียวนะพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่ชื่อว่ามุฮัมมัดชื่อว่าอะห์มัดชื่อว่าฟาติมาชื่อว่าไอชะได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแต่ไม่เห็นเดือนอันนี้ไม่เอาหลายคนที่ผ่านมาอัลลอฮฺรอมฎอนผ่านไป10ปี20ปีไม่เคยเห็นฮิลาลไม่เคยเห็นจันเซียวเลยเพราะอะไรเพราะไม่เคยถือศีลอดเลยแต่พวกเราไม่ใช่แบบนั้นใครก็ตามที่มีโอกาสใช้ชีวิตจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดอับอัดท่านนบีบอกใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเป็นคนที่ห่างไกลเราเคยคิดบ้างไหมครับเราเคยพิจารณาในชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่าว่าเราเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันไหมหรือว่าเรา
ชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนก็ไม่ได้แตกต่างจากเดือนอื่นๆการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะตรวจสอบเดือนรอมฎอนของเขาสิ่งที่เขาจะต้องตรวจสอบเนี่ยนะครับก็คือการตรวจสอบเดือนชาบานที่กำลังจะผ่านไปดูซิว่าชีวิตของเราในเดือนชาบานเป็นแบบไหนดูซิว่าชีวิตของเราในเดือนชาวานที่ผ่านมาเป็นแบบไหนนั่นแหละครับคือเครื่องหมายของการตรวจสอบว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่า